สวัสดีค่ะเจนนะคะวันนี้นะคะเจนจะมาสปอยซีรีส์จีนนะคะสตีหานฉางเกอค่ะเรื่องเกิดในราชวงศ์ถังด้านนอกเกิดศึกขึ้นที่เมืองอู่เฉินศึกระหว่างต้าถังกับเผ่าอสูรเมืองแห่งทุ่งหญ้าขณะที่ในเมืองก็เจรจาการทูตโดยการจัดแข่งเตะลูกหวายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างต้าถังกับเผ่าอสูรเมื่อลีฉางเกอทราบข่าวจึงได้มาชวนเล่อเยียนให้ไปชมการแข่งขันด้วยพอรู้ว่านางแอบชอบเว่ยซูอี้ที่ได้ร่วมการแข่งขันในวันนี้ด้วยแต่เมื่อไปถึงลานแข่งขันก็ได้พบว่าเว่ยซูอี้ได้รับบาดเจ็บลีฉางเกอจึงได้ปลอมตัวเข้าร่วมการแข่งขันแทนขณะที่บนปรัมพิธีทูตของเผ่าอสูรได้ทวงถามถึงสัญญาแต่งงานกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นและหมายตาองค์หญิงเล่อเยียนที่มาชมการแข่งขันด้วยไทจือเห็นว่าไม่ใช่บุตรีจึงมีท่าทีสนับสนุนสร้างความไม่พอใจแกหลีซื่อมิ้นเป็นอย่างมากผลการแข่งขันต้าถังเอาชนะเผ่าอสูรโดยการนำของลีฉางเกอสร้างความไม่พอใจให้แก่ซุนเทอร์ชินได้ไม่น้อยเขามองดูนางทว่าไม่พูดอะไรช่างเย็นชาซะเหลือเกินลีฉางเกอได้รับรางวัลเป็นมีดสั้นคมกริบ1เล่มโดยนางได้นำไปมอบให้หลีซื่อหมินเป็นอาแท้ๆน้องชายแท้ๆของบิดาซึ่งคอยสอนวรยุทธให้แก่นางซึ่งการกระทำของนางทำให้ไทจือบิดาของนางไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่ถูกกับหลีซื่อหมินเมื่อหลีฉางเกอกลับตำหนักตรงกงก็ถูกแม่ของนางทำโทษโดยการให้ไปอ่านตำราและทบทวนตัวเองเป็นเวลา10วันที่หอพี่ยงระหว่างเดินทางไปหอพี่ยงลีฉางเกอเห็นมารดามีท่าทีแปลกๆเธอจึงได้ย้อนกลับมาที่จวนพอกลับมาถึงจวนนางก็เห็นเลือดนองเต็มพื้นและนางก็ได้เห็นหลีซื่อหมินท่านอาที่นางเคารพเป็นผู้สั่งการถึงได้รู้ว่าหลีซื่อหมินก่อกบฏชิงบัลลังก์ขณะที่สุนเทอร์ชินที่แฝงตัวอยู่ในต้าถังก็อาศัยจังหวะนี้ปล่อยข่าวลือไทจือชีอ๋องเสียชีวิตเพื่อสร้างความระส่ำให้แก่เมืองต้าถังลีฉางเกอได้แอบเข้าไปพบศพของมันดาที่วัดนอกเมืองและได้สาบานว่าจะแก้แค้นให้กับครอบครัวนางถูกไล่ล่าจากทหารในราชสำนักถูกยิงจนตกน้ำตกหน้าผาแต่ค้นหาศพไม่เจอหลีซื่อหมินซึ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิถังไทจงจึงได้ประกาศออกไปว่านางเสียชีวิตแล้วทว่าลีฉางเกอกลับรอดชีวิตลีฉางเกอหนีการจับกุมหัวซุกหัวซุนและพกความแค้นเอาไว้เต็มพิกัดตั้งมันแน่วแน่ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำกำลังกลับมาฆ่าหลีซื่อหมินให้จนได้โดยไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าอาแท้ๆที่ตัวเองรักเหมือนพ่อทำไมต้องฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเพียงเพื่อจะเป็นไทจื่อและนางก็หนีไปด้วยความแค้นเสียใจและทำให้ความรู้สึกที่มีต่อหลีเล่อเยียนน้องสาวที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กรักใคร่กลมเกลียวกันมาตลอดต้องเปลี่ยนไปเพราะหลีเล่อเยียนคือลูกสาวของหลีซื่อหมินเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลีเล่อเยียนได้เปลี่ยนสถานะเซียนจู่กลายเป็นหยงอันจิ้นจู่ไปโดยปริยายนางพยายามช่วยฉางเกออย่างสุดความสามารถเท่าที่ผู้หญิงบอบบางคนหนึ่งจะทำได้แต่ฉางเกอก็ยังถูกทางการตามล่าจนได้รับบาดเจ็บและได้รับความช่วยเหลือจากอซือเลอซุนหรือสุนเทอร์ชินผู้นำทัพอิงซือบุตรบุญธรรมของตาเคหานประมุขของเผ่าอาซูเลอร์หรือชนเผ่าทุ่งหญ้าที่เข้ามาสอดแนมในฉางอันเพื่อวางแผนยึดเมืองอาซูเลอร์ซุนแนะนำตัวเองว่าชื่ออาจุนและฉางเกอเองให้เขาเรียกนางว่า14สองคนผูกมิตรต่อกันจนชนจอกเล่ากันเป็นหนึ่งชายชาตรีหลีฉางเกอหรือหยงหนิงจิ้นจู่บุตรตีของหลีเจียนเฉิงซึ่งเป็นไทจื่อในตอนนั้นในชีวิตปกติหลีฉางเกอมักชอบแต่งกายเป็นชายออกไปนอกวังเป็นประจำและเป็นสตรีที่มีวรยุทธ์สูงส่งฉลาดเป็นกฎเชี่ยวชาญพิชัยสงครามนางเก่งขนาดนี้ก็ด้วยการอบรมสั่งสอนจากหลีซื่อหมินหลังจากที่ทั้งคู่ได้ชนจอกเล่ากันแล้วทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายไปทำภารกิจของตัวเองฉางเกอเดินทางมาจนถึงเมืองซั่วโจใจหมายจะให้ท่านเจ้าเมืองร่วมภารกิจแก้แค้นแต่ความรักชาติรักแผ่นดินที่มีอยู่ในหัวใจเต็มเปี่ยมของนางทำให้ต้องพักเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนพอข้าศึกมาประชิดชายแดนอยู่ตรงหน้าอาซือเลอร์ซุนนำทัพอิงซือทัพที่เกรียงไกรที่สุดในเผ่าอาซือเลอร์
มาบุกเมืองซั่วโจชางเกอร์ในขณะนั้นแสดงความสามารถจนเจ้าเมืองเห็นถึงไหวพริบและสมองอันแหลมคมในการพิชัยสงครามจึงแต่งตั้งให้ชางเกอร์เป็นผู้บัญชาการทัพในการศึกเมืองซั่วโจครั้งนี้ทำให้พระนางต้องมาลบกันเองพระเอกรู้ว่าคนที่ยืนสั่งการอยู่บนป้อมคือชางเกอร์หญิงที่เขาให้ความสนใจคือเขารู้แต่แรกแล้วว่านางเป็นหญิงที่แต่งกายเป็นชายแต่นางเอกไม่รู้และไม่รู้มากขึ้นไปอีกว่าชายบนหลังม้าผู้ซึ่งมีฉายาว่าเทพแห่งสงครามคืออัจจุนที่เคยช่วยชีวิตนางไว้ลบไปลบมามีฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ต้องยอมจำนนความจริงเปิดเผยว่าอัจจุนคือใครโอเคค่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสปอยซีรีส์จีนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ EP 1นะคะเจนขอสปอยจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP หน้านะคะรับรองว่าสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามไว้ด้วยนะคะ